วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับ Black Desert Online กับดันชิคาราเคียนะคะโดยที่คลิปนี้วันนี้แม่บ้านจะพามาดูห้องบอสใหญ่นะคะหรือว่าจะบอสนาคีนั่นเองแม่บ้านขอเรียกว่าบอสนาคีเนาะก่อนอื่นเลยขอเนื้อขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเดททุกๆช่องทางด้วยนะคะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านโอเคเรื่องของดันชิคาราเคียห้องบอสใหญ่นะคะหรือว่าบอสนาคีนั่นเองก็เจ้าบอสตัวนี้นะคะมันก็ค่อนข้างมีเมคานิกเยอะมากมายก็วันนี้แม่บ้านก็จะพาเอาคลิปนี้มาให้ดูนะคะแล้วก็ชี้แต่ละจุดไปเลยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ไปลองกันนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับเอฟเฟกต์ด้วยนะคะเท่าที่แม่บ้านทำการค้นคว้าแล้วก็หาข้อมูลและทดลองเองด้วยนะคะมาก็จะมีเรื่องของว่าจะต้องปรับอันดับแรกเราจะต้องปรับเรื่องความโปร่งใสของเอฟเฟกต์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดูนะคะว่าตรงนี้นะคะถ้าถึงห้องบอสแล้วให้ปรับขึ้น 100% เลยนะไม่งั้นจะไม่เห็นเอฟเฟกต์เมคานิกต่างๆของบอสหรือว่าอาจจะเห็นได้ไม่ครบคือแนะนำให้ปรับเลยนะคะทีนี้เรื่องของภาพเนี่ยแม่บ้านยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าภาพต่ำกลางสูงหรือรีมาสเตอร์ดีที่สุดแต่เท่าที่คนคว้ามากับในกิวบางคนเขาก็ปรับต่ำแต่ไม่ใช่ต่ำสุดนะคะเขาก็ปรับเอฟเฟกต์โปร่งใสตัวเนี้ยขึ้นสูงสุดเขาก็สามารถเห็นเอฟเฟกต์ของเมคานิกได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือช่วยกันทั้งตีเลยแล้วก็แม่บ้านเองลองปรับรีมาสเตอร์แล้วตามที่ได้หาข้อมูลมาแต่ก็เกิดว่าบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นก็เลยปรับกลับสูงเหมือนเดิมก็เห็นนะคะก็เลยอาจจะมีบักบ้างทีนี้ก็เลยจะมาพูดไว้ก่อนชี้แจงตรงนี้ว่าถ้าคุณได้ลองปรับเอฟเฟกต์สูงสุดตรงนี้แล้วก็คือโปร่งใสเอฟเฟกต์สูงแล้วอะแต่ว่าบางทีก็เห็นหรือไม่เห็นก็อันนี้ก็คือว่าอาจจะเป็นความบักของเกมเองนะคะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ 100% แต่ว่าปรับดีกว่าไม่ปรับเนาะอ่ะทีนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันในปาร์ตี้นั่นเองนะคะก็ยังไงก็แนะนำให้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามออนสื่อสารกันใน Discord TS หรืออะไรก็ได้ที่สามารถสื่อสารกันได้นะคะเพราะว่าพิมพ์คุยยังไงก็ไม่ทันแน่นอนโอเคก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเจ้าบอสนาคีตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าน้องบอสมันเป็นยังไงนะฮะลุยเอาละค่ะขั้นแรกเลยนะคะสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับบอสนาคีตัวนี้ก็คือเสาตรงนี้นะคะที่แม่บ้านวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับ AP DP ของบอสละกันนะคะแม่บ้านขอพูดอย่างนี้เนาะก็คือพลังป้องกันของบอสเนี่ยจะยิ่งน้อยลงถ้าเราปรับเสาเลเวลเป็นเลเวล4อย่างเงี้ยพลังป้องกันของบอสจะน้อยมากแต่แลกมาด้วยว่าบอสจะตีแรงมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราปรับระดับ3พลังป้องกันของบอสก็จะเยอะขึ้นซึ่งก็คือกลับกันถ้าเป็นระดับ1พลังของบอสพลังป้องกันของบอสนะคะจะยิ่งเยอะมากๆก็คือจะตีเข้าน้อยแต่ว่าบอสก็จะตีเบาลงนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะโดยที่สัญลักษณ์มันก็จะเป็น1ขีดเท่ากับเลเวล1 2ขีดเท่ากับเลเวล2แล้วก็อันที่3เดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูแล้วกันแล้วก็เลเวล4ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะภาพให้ดูอีกทีนึงดีกว่านะคะจะได้เพื่อประกอบความเข้าใจเนาะโอเคก็ประมาณนี้โดยที่ให้เราวิ่งไปเหยียบ1ครั้งนะคะเพื่อปรับเลเวลทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับตี้เรานะคะว่าเราไหวแค่ไหนแต่ว่าก็จะมีเทคนิคการปรับเล็กน้อยๆเนาะโดยที่ตี้แม่บ้านก็แม่บ้านคิดว่าคงไว้ที่เลเวล2ไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราก็พอบางจุดเราเห็นโอกาสเราก็ปรับเป็น3เพื่อเร่งดาเมจนะคะแล้วค่อยปรับกลับเป็น2นะคะเพราะว่า1เนี่ยก็มันก็จะตีเข้าเบาไปนะคะโดยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดตี้ไหนแบบ GP โหด500เลยหรือว่า AP 300 400ก็แล้วแต่ก็จะปรับเป็น4ก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องลองดูเนาะทีนี้บอสนะคะมันจะปล่อยท่าอยู่ประมาณ2แบบนะคะก็คือจะมีท่าที่เราจะต้องไปหลบหลังเสากะไม่ต้องหลบหลังเสานะคะซึ่งเสาก็คือเป็นเสาดำๆเป็นเล็กแผ่นป้ายก็ได้อะที่อยู่ตามมุมห้อง2มุมนะคะก็ให้เล็งไว้ให้ดีๆนะคะก็ทีนี้ถ้าเกิดมันดูดแบบนี้นะคะคือนี่ใช่มั้ยบ้านโดนดูดปุ๊บเราก็ต้องรีบวิ่งไปหลบหลังเสาให้ทันนะคะไม่งั้นเราก็จะตายโดนบึ้มทีเดียวคือตายเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบอสมันแบบหมุนๆรอบตัวมากๆก็อย่าไปอยู่ใกล้มันมากแล้วก็ถ้ามันไม่ดูดก็ห้ามไปหลบข้างหลังเสานะคะเพราะว่าถ้าไปหลบข้างหลังเสาเนี่ยเราก็จะโดนนะคะถ้าไปหลบหลังเสาคือกลายเป็นว่าจะโดนดาเมจแทนเนาะก็ประมาณนี้นั่นเอง
ทีนี้ต่อไปก็จะมีเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราก็ต้องคอยระวังนิดนึงก็คือจะมีลูกบาศก์บนหัวนะคะที่แม่บ้านปิงกันเมื่อกี้นะคะก็คือห้ามไปอยู่ข้างใต้มันไม่งั้นจะโดนช็อตจนตายทีนี้วิธีแก้ก็คือถ้าเห็นปุ๊บให้เพื่อนไปตีได้เลยหรือถ้าใครติดก็เรียกเพื่อนมาช่วยตีนะคะมันตีได้เนาะก็มันจะทำให้ลูกบาศก์หายไปนะคะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลูกบาศก์สีทองมันจะมีลูกแสงสีทองก็คืออันนี้ต้องเอาตัวไปวิ่งกันไม่ให้แสงสีทองเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเก็บพลังงานของบอสนาคีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าทำให้เราจะทำเหมือนทำให้โดนตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่สังเกตดูเนาะเอาเป็นว่าอย่าให้แสงมันเข้าไปดีกว่านะอันนี้คือเฟสแรกนะคะเมื่อเลือดบอสเหลือประมาณ 90% มันจะขึ้นว่าบาอาคราวนี้ค่าไม่แพ้แน่ชะเพิ่มเสริมสมพลังงานนะคะโดยที่ให้เรานะคะมันจะมีปลาเรืองแสงเกิดมาทั้งหมด6ตัวเนาะโดยที่ให้เราไปยืนประจำจุดแผ่นหินอย่างเงี้ยคือแบ่งคนเลยนะคะก็คือคนละตัวไปเลยนะคะจุดสังเกตก็คือน้องปลาเมื่อหลังจากเกิดแล้วไปประมาณ 1-2 วิมันจะเรืองแสงดูตรงนี้นะคะถ้าตัวของเราไม่เรืองแสงให้ทิ้งเลยแล้วให้วิ่งไปหาตัวอื่นโดยที่เนี่ยถ้าเกิดตีไม่ทันก็จะเป็นแบบไม่ผ่านนะคะก็คือจะบึ้มตายทั้งตีนั่นเองเมคานิกของบอสตัวนี้ง่ายๆเลยคือถ้าพลาดอะไรก็คือบึ้มตายทั้งตีเลยไม่ต้องคิดมากไม่มีอะไรกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำให้ดีทำให้ไวก็ประมาณนี้นั่นเองเนาะโดยที่บางครั้งถ้าเกิดบักมองไม่เห็นไม่เรืองแสงกันหลายคนเนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเชื่อใครดีหรืออะไรประมาณนี้นะคะYou don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole. You might get me through.Like you, na na na, to my center of gravity. 'Cause it's true, na na na, everything they say about me. All of you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way.เฟสปลาหมึกนะคะเฟสที่2เนี่ยจะมีปลาหมึกเกิดออกมาประมาณกี่ตัวไม่รู้แหละแต่ว่าเราจะต้องไปฆ่าตัวปลาหมึกที่ตัวที่เรืองแสงนะคะเป็นมีแสงสีเหลืองๆ2ตัวโดยที่ให้คนจะต้องแบบเก็บของซึ่งจะเป็นลูกแก้วนะคะดรอปออกมาจากปลาหมึกทีนี้เราก็ต้องเอาไอ้ลูกแก้วตัวนี้เนาะโดยการเปิดช่องกระเป๋าขึ้นมานะคะแล้วก็กดใช้ก็จะแนะนำเป็นว่าให้คนสักสองคนนะใครก็ได้ที่จะเป็นคนที่แบบเก็บของนะคะก็เปิดสัตว์เลี้ยงไว้คนอื่นให้ปิดสัตว์เลี้ยงให้หมดเลยนะมันจะได้ไม่แย่งกันโดยที่เราต้องเอาลูกแก้วตัวนี้ไปวางไว้ตรงไอ้เส้นลูกบาศก์เนี่ยค่ะเห็นปะคือเราต้องหาจุดวางโดยที่ให้สังเกตว่าอันไหนมันเป็นแบบเส้นใหญ่ที่สุดเลยนะคะดูประมาณก็ต้องช่วยกันดูเนาะแล้วก็ต้องไหวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทำไม่ทันนะก็คือโอเคตายเหมือนเดิมนั่นแหละYou don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole. You might get me throughBut it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black hole for your love.
like you, na 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 na, my center of gravity. 'Cause it's true, na na na, everything they say about me. All of you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way. It's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks, licks her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. เฟสที่3นะคะขอเรียกว่าแสง 4-5 ทิศเนาะโดยที่ให้สังเกตที่พื้นจะมีแสงวิ่งเข้าหาบอสนะคะโดยแสงเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีคือสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงนะคะโดยที่จะวิ่งกี่ครั้งเนี่ยไม่สามารถตอบได้มันสุ่มทีนี้ให้ทุกคนนะคะแบ่งสีเลยว่า4คนเนี้ยจะจำสีอะไรอย่างเช่นแม่บ้านจำสีแดงก็คือดูแต่สีแดงของตัวเองแล้วก็คนที่5นะคะให้คอยหาเสาแสงไว้เนาะเพราะว่าถ้าแสงสีไหนเข้าไปหาตัวบอสเยอะที่สุดสมมุติว่าเราเห็นสีแดง5อันอย่างเงี้ยคือเยอะสุดแล้วในรอบนั้นน่ะเราก็ต้องวิ่งไปที่เสาสีแดงนะคะเพื่อรับบัฟนั่นเองนะคะอย่างในคลิปของแม่บ้านตัวอย่างคืออันนี้สีเหลืองมันเยอะสุดจึงต้องวิ่งมารับบัฟที่ตรงเสาสีเหลืองนะคะถ้ารับไม่ทันเกิดอะไรขึ้นก็ตายนั่นเองเหมือนเดิมYou don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. Though you might get me through.But it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black, I'm a black, I'm a black gold for your love. Suck you, na na na, to my center of gravity. 'Cause it's true, na na na, everything they say about me. All of you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way. It's just what I need.I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks, licks her play clean. Don't wanna...เฟสที่4นะคะการจับคู่สัญลักษณ์พื้นกับเสาเนาะโดยที่เสาเนี่ยจะมีทั้งหมด2เสาแล้วก็ตรงพื้นนะคะมันก็จะแบ่งเป็นแผ่นๆเลยเนาะก็จะมีสัญลักษณ์เนี่ยเท่าที่แม่บ้านเก็บข้อมูลมามีเลข8สามเหลี่ยมแล้วก็ลูกศร นะคะแล้วก็มีดาวด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีสุ่มนอกเหนือจากนี้อีกหรือเปล่านะคะก็ยังไงก็สังเกตกันดูเนาะโดยที่ตรงเฟสนี้นะคะก็คือเราจะต้องไปดูว่าตรงเสาเป็นสัญลักษณ์อะไรและเราก็ต้องจับคู่ที่พื้นซึ่งตรงพื้นเนี่ยมันจะโผล่มาแค่ประมาณแบบ5วิอ่ะเราต้องจำให้ได้นะว่าตรงพื้นนั้นๆเป็นอะไรทีนี้มันจะสุ่มประมาณ 2-3 รอบนะคะก็คือถ้าเราตอบถูกก็อาจจะตรงพื้นเนี่ยมันจะสุ่มเปลี่ยนไปเราก็ต้องไปหาให้เจออย่างเช่นสมมติว่ารอบนี้ของแม่บ้านได้เป็นสัญลักษณ์ลูกศรทั้งสองฝั่งเลยเราก็ไปหาลูกศรให้เจอพอเราถูกหนึ่งครั้งแล้วตรงพื้นมันก็จะเปลี่ยนนะคะเราก็จะต้องไปหาใหม่ว่าเอ้ยลูกศรชั้นอยู่ตรงไหนแต่บางครั้งเนี่ยที่พื้นอาจจะดีเลย์เพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีแต่ทีนี้อีกอย่างนึงก็คือเสาเนี่ยบางครั้งมันมี2สัญลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องแบ่งคนดีๆแบ่งครึ่งเลยให้อีก3คนจำฝั่งนี้อีก2คนจำฝั่งนู้นแล้วก็จำให้ได้ว่าตัวเองอยู่คู่ใครอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ต้องดูเสาของเราให้ดีๆนะคะก็ประมาณนี้ You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive.
Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. Though you might get me through the night, but it won't ever be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Suck you, ooh, nah, 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 to my center of gravity. Cause it's true, ooh, nah, 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 everything they say about me. All of you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy. But ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks, licks her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. พอเลือดเบาเหลือสักประมาณ 25% นะคะมันจะเข้าสู่เฟสแมงป่องเนาะโดยจะมีแมงป่องออกมาทั้งหมด2ตัวโดยสิ่งที่เราทำก็คือฆ่าแมงป่องทั้ง2ตัวนะคะแบ่งคนไปได้เลยแล้วก็ฆ่าน้องจนเลือดเหลือประมาณสัก 50% น้องก็จะหายไปนะคะรีบทำดาเมจให้เร็วที่สุดโดยที่แมงป่องนะคะจะเกิดมา2รอบมันจะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะคือรอบแรกเป็นแมงป่องเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกเฟสนึงซึ่งเป็นเฟสลูกแก้วยิงแสงเลเซอร์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแมงป่องอีกรอบนึงพอถึงอันเนี้ยก็คือหมดแล้วแล้วที่เหลือเราก็คือฆ่าบอสให้เร็วที่สุดฆ่าให้ไวด้วยนะคะWe'll be right back.
เฟสลูกแก้วยิงเลเซอร์นะคะมันจะมีลูกแก้วเกิดมาตามจุดก็คือตามเสารอบๆไปแหละก็เราต้องแค่ไปตีนะคะไอ้ที่มันยิงเลเซอร์อยู่แบบนี้เลยก็คือตีเฉยๆนะเหมือนเป็นการเป็นขัดมันนะคะก็มันน่าจะสุบยิงนะคะไม่รู้ว่าจะยิงตรงไหนบ้างเนาะโดยที่ก็ต้องช่วยๆกันนะคะก็เฟสนี้ไม่มีอะไรเลยก็มีแค่นี้แหละหลังจากแมงป่องเกิดมารอบ2นะคะรีบฆ่าแมงป่องให้ไวที่สุดเหมือนเดิมเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้อัดบอสด้วยทุกอย่างที่มีกดบัฟกดอะไรแล้วลุยเลยนะคะเพราะว่าบอสเนี่ยจะสปอนลูกออกมาเรื่อยๆทุกอย่างจะแบบจัดเต็มมากเราก็คืออัดบอสไปเรื่อยๆแล้วก็หลบทุกอย่างนะคะอย่าไปมัวโฟกัสลูกมันนะก็คือตีบอสให้เร็วที่สุดแล้วก็หลบลูกหลบสกิลอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็อัดบอสให้เร็วที่สุดไม่งั้นถ้าลูกมันกลายร่างหรืออะไรต่างๆนานาก็คือจะถือว่าไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นก็คือลุยฆ่าบอสอย่างเดียวเลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดทริคอย่างนึงก็คือถ้าใครไหวก็ปรับเสาให้เป็นเลเวล3นะคะแต่ถ้าไม่ไหวก็เอาเป็นเลเวล2ดีกว่าแล้วแต่อันนี้ต้องลองดูตี้ตัวเองนะคะว่าไหวแค่ไหนเนาะอย่างตีแม่บ้านคือไหวเลเวล3ก็เลยอัด3เลยนะคะแล้วก็ลุยเต็มที่เลยขอทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็สนุกกับดันชิราคาราเคียนะคะ